2550สารพันข่าวสารเรื่องรถ Mazda มาแล้วเตรียมปล่อย All New ตัวใหม่ Mazda BT50 เปิดตัว17มิถุนายนที่ออสเตรเลียก่อนเข้าไทยก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องคา250ด้วยนะครับการเปิดตัวกระบะ BT50 Pro จะมีขึ้นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลียแน่นอนว่าดีไซน์จะไม่ต่างจากบ้านเราดังนั้นโปรดติดตามอีกไม่กี่วันเราจะได้เห็นโฉมหน้ากระบะตัวนี้กันแล้วพร้อมกับขุมพลังและช่วงล่างที่ได้มาจาก Isuzu D-Max ซึ่งภาพเรนเดอร์ล่าสุดจากนักออกแบบอิสระคนนี้อีกแล้วคือ Kleber Sinwa แสดงให้เห็นแนวคิดการออกแบบ All New Mazda BT50 ที่ได้หยิบยืมหน้าจาก CX-9 ส่วนไฟท้ายนั้นมาจาก D-Maxมันยากที่จะจินตนาการว่า Mazda จะใช้ภาษาสไตล์ที่แตกต่างจากที่มีอยู่ปัจจุบันได้อย่างไรซึ่งเป็นไปได้ว่าเราสามารถคาดหวังอะไรใหม่ๆจากเจ้า All New Mazda BT50 ตัวนี้ได้ Car Advice สื่อออสเตรเลียเผยว่าAll New Mazda BT50 Pro เนี่ยจะพัฒนาบนพื้นฐาน Isuzu D-Max คาดการว่าจะไม่มีการติดตั้งระบบ MZD Connectหรือระบบควบคุมหน้าจออินโฟเทนเมนต์รวมถึง Apple CarPlay และ Android Auto จอแสดงผลความเร็วแบบดิจิตอลแผ่นชาร์จไร้สายและปุ่มพุชสตาร์ทปรับปรุงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดรวมถึงการใช้ขุมพลังเดียวกับ D-Max นั่นคือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 3.0 ลิตร190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรน้ำหนักตัวถังน้อยกว่าโฉมปัจจุบันนี่คือข่าวจากสื่อออสเตรเลียแต่สำหรับไทยต้องมาลุ้นกันว่าสเปคจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าแต่เป็นที่แน่นอนว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าซึ่งในปี2020นี้จะมีการเปิดตัวกระบะใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็น Mazda BT50 Hilux Levo Nissan Navara และรุ่นอื่นๆจากแบรนด์ดังๆอีกหลายเจ้าทางทีมงานคาดว่าปีหน้าปี2021จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของกระบะเจนใหม่แม้ว่าตอนนี้ MG Xtender ที่เพิ่งเปิดตัวไปหยกๆในเดือนแรกก็ทำยอดขายได้เพียง25คันเท่านั้นซึ่งคราวนี้ Mazda เขาเตรียมตัวมาอย่างดีโดยสิ่งที่เราต้องมาลุ้นกันว่าก็คือเทคโนโลยี Sky Active ว่า Mazda จะอัดลงมาในกระบะ BT50 ตัวนี้หรือไม่ซึ่งมีความเป็นไปได้ต่ำมากเนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูงไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเอาเงินที่จะลงทุนในส่วนนี้ไปลงทุนกับเก๋ง SUV ซึ่งเป็นหน้าตาของ Mazda น่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยี Sky Active บน Mazda BT50 ซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องคา250และกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าคา250สารพันข่าวสารเรื่องรถ